ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจนะคะระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในท่าบรมราชูปถัมภ์กับสหกรณ์การเกษตรนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อยจำกัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์กับสหกรณ์การเกษตรนางรองจำกัดจังหวัดบุรีรัมย์และสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อยจำกัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณห้องประชุมภายในสหกรณ์โคนมหนองโพตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและขยายการดำเนินธุรกิจไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีการปลูกข้าวเป็นหลักทําให้มีการผลิตข้าวสารถุงจํานวนมากแต่ยังขาดในเรื่องของผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็เช่นกันมีการผลิตน้ํามันปาล์มแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มจึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันซึ่งถือได้ว่าเป็นการขยายตลาดและทําให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการสหกรณ์เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ตลอดจนเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมและทำการเกษตรด้านต่างๆด้วยโดยการใช้การรวมกันนำมาจำหน่ายสินค้าผลิตผลให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะในด้านของสหกรณ์ซึ่งกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเป็นเจ้าของนอกจากนี้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินธุรกิจครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ที่จะมาถึงนี้ด้วยครับต่อไปก็จะสินค้านะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสังกรเกษตรนางรองครับและก็ของจังหวัดท่าชุบเสียงปรบมือด้วยนะครับฉันทำตามไปเรียบร้อยหมดเลยนะครับมีอะไรประกอบด้วยนะครับตามกำลังขับแขนของขนาดนี้เลยนะครับยกสอง